นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าทราบว่าคณะพนักงานสอบสวนคดีแตงโมดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าพนักงานหมิ่นประมาทกับนายอนุรักษ์อมรเมตตาจิตผู้ช่วยส.ส.เต007ผบ.ตร.ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ท่านจะรบหรือทั้งนี้ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าถือเป็นการข่มขู่เจ้าพนักงานหรือไม่ทางส.ส.เต้ได้ตอบว่าคนของผมไม่เกี่ยวดำเนินคดีทำไมโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักบางคนก็มาเห็นด้วยกับการกระทำของส.ส.เต้บางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่บางคนก็มาโพสต์ขายอาหารอย่างไรก็ตามสำหรับการกล่าวถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นปัจจุบันพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ในขณะนี้ส่วนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตรดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งขณะนี้โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างคึกคักสนั่นโลกออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง